กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิทธิ์สุวินิจิตแล้วนะครับเรายังติดคุณผู้ชมอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับและอย่างที่บอกไปว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยทางสถานีเวทีไทยของเรานะครับก็จะมีรายการใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องไปถามเจ้าตัวนะครับที่เป็นคนคิดริเริ่มสร้างสรรค์รายการดีๆแบบนี้เลยคุณโคสิทธิ์ครับกลับมาคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพดี24ชั่วโมงครับเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรครับคุณโคสิทธิ์ถึงมีความคิดที่อยากจะให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขภาพดี24ชั่วโมงคือผมมองงี้คือจริงๆแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยนะเดินทางสะดวกครับความรู้เต็มไปหมดนะทำมาหากินได้ดีครับแต่ถึงเวลาป่วยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับนั้นสำคัญคือสุขภาพต้องดีด้วยครับนั้นสุขภาพต้องดีนะครับความรู้ดีครับสุขภาพดีโอกาสมีนะครับเราก็จะเป็นพลเมืองที่สามารถทำประโยชน์ประเทศชาติได้ครับนั้นเราต้องดูแลคนกทมเนี่ยสมมติถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องดูแลกทมต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีให้ได้การดูแลสุขภาพต้องดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนผู้สูงอายุจนถึงตายตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยอันเนี้ยกทมควรจะดูแลเขาตลอดผมถึงบอกว่าต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมฮะต้องดูแลสุขภาพแต่เล็กๆเลยนะเมื่อกี้ผมยังพูดถึงตั้งแต่มีเนอร์เซอรี่ใช่ไหมครับก็ต้องดูแลเขาด้วยงั้นการที่จะให้สุขภาพดีเนี่ยก็มีคนพูดทั่วไปแล้วว่ามี3อใช่ไหมครับต้องออกกำลังกายนะครับต้องมีเรื่องภาวะทางอารมณ์เพราะถ้าเครียดก็ป่วยนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องอนามัยเรื่องสุขอนามัยต่างๆเพราะฉะนั้นจริงแล้วสุขภาพดีก็คือกายดีใจดีนะจิตใจดีครับแล้วก็อนามัยดีนะทั้งกายดีก็ออกกำลังกายครับไอ้กายเนี่ยมีทั้งภายในภายนอกถูกไหมนะครับครับภายในเกิดจากกินอะไรเข้าไปก็ยังฝรั่งเขาบอกอ่ะ you are what you eat ครับนะคุณจะเป็นอะไรเนี่ยก็เกิดจากคุณกินอะไรเข้าไปถูกไหมฮะถ้าคุณกินสิ่งที่ดีเข้าไปนะครับร่างกายคุณรับสิ่งที่ดีร่างกายก็เจริญเติบโตดีถ้าคุณสิ่งกินสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นโรคนู่นโรคนี่เพราะจริงๆแล้วเวลานี้บอกว่าถ้าคุณบริโภคให้ถูกเนี่ยนะแล้วกินให้ถูกเนี่ยนะแทบจะไม่ต้องไปหาหมอเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มองถึงเรื่องการป้องกันการเสริมสร้างการป้องกันมากกว่าการแก้ไขมานั่งเยียวยารักษาผ่าตัดเนี่ยมันปลายเหตุนะนั้นคือคุมตรงนี้แต่ตรงนี้ถามว่าเรารู้ไหมว่ากินอะไรเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะนั้นการดูแลสุขภาพตัวกูว่าต่อไปนี่ต้องบริหารจัดการให้คนกรุงเทพเนี่ยต้องมีความรู้ว่าจะบริโภคอย่างไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นประโยชน์ไงก็ให้ความรู้สินะถ้าเรามีความรู้เราก็รู้จักเลือกรู้จักกินรู้จักบริโภคถูกไหมฮะผมเห็นที่ผ่านไม่ค่อยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการบริโภคเลยทั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับนอกจากการให้การบริโภคที่ดีแล้วเนี่ยก็ต้องดูแหล่งผลิตด้วยที่ตลาดสดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะวัตถุดิบที่จะมาสู่การบริโภคต้องมีตลาดอนามัยใช่ไหมมาเขาเรียกว่าต้องดูแลตั้งแต่ from farm to table นะฮะคือจากที่ปลูกเลยเนี่ยนะครับนะมาจนถึงขึ้นโต๊ะได้เลยเนี่ยนะถามว่ากทมจริงแล้วเนี่ยบางคนจะไม่รู้เรามีครบทุกอย่างเลยนะครับเรามีแหล่งผลิตใหญ่เริ่มกันว่าเรารู้ไหมว่าหนองจอกเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรถึงเกือบ 80% นะครับที่หนองจอกพื้นที่ใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ใหญ่สุดในกรุงเทพเป็นเขตที่ใหญ่สุดเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นดีเลยแล้วก็เป็นมุสลิม 80% ครับนั้นผลิตเป็นฮาลาลได้ด้วยส่งออกได้เลยนะใช่ฮาลาลครับเป็นตัวมันออโตเมติกเลยถูกไหมครับงั้นเรามองว่าในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ย50เขตเนี่ยเรามีเรื่องทะเลก็อยู่บางขุนเทียนเรามีปูเรามีนาปูมีวังปูวังกุ้งเยอะแยะเลยงั้นกรุงเทพเองเนี่ยถ้าคนเข้าใจหรือมีข้อมูลจะรู้ว่ามันครบทุกอย่างในตัวมันเองอยู่แล้วงั้นถ้าเราบริหารจัดการ from farm to table ดูแลตั้งแต่แหล่งผลิตนะฮะมาจนถึงแปรรูปมาถึงมาขึ้นโต๊ะให้ดีเนี่ยอาหารเหล่านั้นก็เป็นอาหารอนามัยใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ากินอะไรจะได้อะไรมีความรู้ก็กินสิ่งที่มีถูกสุขลักษณะเข้าไปบริโภคสิ่งที่ดีร่างกายก็ดีอันที่สองก็คือเพื่ออาหารดีอะไรดีแล้วนี่มันต้องพูดไปถึงแม้กระทั่งหาบเล่แผงลอยเลยนะหาบเล่แผงลอยก็ต้องไปดูที่ว่าทำยังไงหาบเล่แผงลอยให้มันถูกสุขลักษณะให้สะอาดอนามัยไม่มีมลภาวะเป็นพิษการทิ้งขยะจะทำยังไงดูยังไงเพราะนี่คือแหล่งเชื้อโรคทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะมันต้องดูครบวงจรเลยพูดถึงหาบเล่แผงลอยเนี่ยมันก็บริหารจัดการไม่ยากมันก็ตกลงกับประชาคมเลยเพราะบางที่เนี่ยวิถีชีวิตหรือสไตล์ของคนเขตนั้นบอกก็อยากมีหาบเล่เพราะมันสะดวกออฟฟิศลงมาก็ทำงานเลยแต่สะดวกไหมห้างอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคนทำงานในเมืองเนี่ยมีคนทั้ง3ระดับด้วยกันตั้งระดับรายได้ต่ำกลางและสูงไม่ใช่ทุกคนจะมีปัญญาไปกินในฟู้ดคอร์ทหรือในศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าจานละต้องเป็นร้อยร่วมร้อยมันก็ไม่ไหวถูกไหมแต่ว่าในบริษัทนึงคุณมีตั้งแต่แม่บ้านมีพนักงานขับรถมีคนส่งของ
มีคนแบกของคนงานจนถึง CEO ครับนะทั้งในโซนของที่ทำงานทั้งหมดมันควรจะมีผสมผสานกันดังนั้นหาบเล่ทั้งรอยก็จำเป็นอยู่ครับแต่จัดการยังไงให้เป็นระบบเช่นถ้าสมมติโซนนี้คนเขาอยากได้ชาวบ้านตกลงแล้วอยากได้ออกแบบดีไซน์เป็นคีออสดีๆไปเลยดีไหมจะวางดีๆวางไม่สวนเลยมีท่อระบายน้ำจัดให้เป็นระบบหรือมีที่น้ำทิ้งให้ได้นะมีวางให้มันถูกสุขอนามัยในต่างประเทศก็มีหลายประเทศก็มีทำแบบนั้นหรือถ้าไม่ชอบตรงริมฟุตบาทบเอาทางเท้าคืนให้คนเดินเราจัดตลาดใหม่ให้เลยไหมนะในสิงคโปร์ก็มีในทุกช่วงมันจะมีทางซอยเดินเข้าไปก็จะมีย่านขายหาบเล่แผงลอยนี่แหละแต่เขาก็จัดเป็นตลาดอาหารครับแล้วถ้าบอกว่าสินค้าราคาถูกได้เรื่องเกี่ยวกับภูมิทัศน์นะครับภูมิทัศน์มันอาจจะไม่สวยงามหรือคนต่างประเทศเห็นแล้วจะเอ๊ะมันไม่หาบเล่แผงลอยใช่ไหมถ้าสมมติต้องการให้อยู่ริมถนนออกแบบสิครับลองมีโอ้ยสถาปนิกเก่งๆเลยนะดีไซน์ให้สวยเลยเป็นสตรีทเฟอร์นิเจอร์หลายแห่งก็จะเห็นว่าจะมีคีออสริมถนนสวยงามฝรั่งเศสมีดีสวยมากนี่เราออกแบบเลยครับออกแบบได้เลยสถาปนิกดีไซเนอร์เราเก่งๆเยอะเลยคนออกแบบนะฮะเราก็ทำได้นะครับพอถ้ารู้ว่าเป็นที่ประจำเนี่ยมันออกแบบได้เลยแต่ถ้ามาแบบมาไล่กันไปไล่มาอย่างนี้มันไม่รู้จะออกแบบไปยังไงอย่างง่ายต่อการลงทะเบียนคนทำมาหากินด้วยนะเขาก็จะได้ทำมาหากินได้เพราะหาบเล่แผงลอยไม่ใช่เป็นปัญหาแต่การบริหารจัดการมากกว่าว่าผู้บริหารนั่นเป็นปัญหาถูกไหมคนเขาอยากทำมาหากินเป็นปัญหาอะไรถ้าคนเขาเลิกทำมาหากินที่กุ้มใจนะต้องเป็นปัญหาแต่เขาไปลักวิ่งชิงต้นนั่นแหละถูกไหมคนยังขยันทำมาหากินไม่ใช่ปัญหาหรือจะสร้างตลาดอะไรอย่างนี้นะครับนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูแลทุกอย่างถ้าเราทำเป็นระบบเราก็ควบคุมอนามัยของอาหารได้อันนี้คนเทพก็จะปลอดภัยละทานอาหารปลอดภัยเสร็จก็ต้องมาดูเรื่องอะไรล่ะพอได้อาหารปลอดภัยก็ต้องมาดูเรื่องของมลพิษต่างๆที่ก่อเกิดปัญหาขยะเอ่ยใช่ไหมควันพิษเอ่ยมลพิษทางอากาศทางน้ำทางอะไรมันมาสารพัดอย่างจัดการเสียให้เป็นที่เรียบร้อยตอนผมเลยคิดว่าผมจะมีรถเผาขยะเคลื่อนที่เลยนะเพราะวันนี้ขยะต้องยอมรับทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะมีศูนย์กรมขังกบขยะแต่ไม่มีใครอยากให้อยู่เขตตัวเองแล้วจะไปไหนอะทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยขยะเขตใครก็ต้องควรจะดูแลเขตนั้นซะถูกไหมไม่ใช่เขตนี้ก็ต้องไปอ่อนนุชอ่อนนุชบอกทำไมต้องเป็นชั้นถูกไหมเวลานี้ก็เริ่มออกไปนครปฐมคนนครปฐมบอกทำไมต้องเป็นชั้นใช่ทำไมต้องไปปริมณฑลถูกไหมเขากำลังเขียนกันเพราะฉะนั้นขยะที่เกิดจากใครก็ควรจะบำบัดตรงนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นธรรมแล้วเราก็สามารถด้วยเทคโนโลยีมาสามารถมีเตาเผาขยะเดี๋ยวนี้มันสามารถเอาขยะมารีไซเคิลเดี๋ยวนี้เอาขยะมาสร้างพลังงานมันทำอะไรทั้งหลายวิธีอย่างอินโดนีเซียเกาหลีนี่ก็เริ่มเอาขยะไปทำเป็นถมดีแล้วนะโอ้เขาพัฒนาไปไกลแล้วซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มันมีแล้วเราก็รู้หมดอยู่แล้วแต่ลงมือทำเท่านั้นเองนะครับในต้นไม้จัดให้มันเต็มที่หน่อยสวนก็เพิ่มขึ้นมามันก็ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะเพราะฉะนั้นมลพิษทางอากาศก็จะลดลงได้ถูกไหมการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ก็ทำไงให้คนมีที่ออกกำลังกายเยอะที่สุดนะฮะวันนี้สวนเราจริงๆเราไปดูดิก็สวนก็ไม่พอใช่นะเปิดก็เปิดก็แป๊บเดียวไม่เคยพอนะฮะช่วงนี้บางทีถูกยืมไปทำกิจกรรมการเมืองอีกนะฮะตอนนี้ไม่ได้เลยฮะมันควรจะเพิ่มตรงเนี้ยให้มากขึ้นให้มันทุกเขตมีแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีสุดก็คือออกกำลังกายในชุมชนจัดที่ออกกำลังกายในชุมชนให้ได้ใกล้ๆบ้านนั่นแหละก็พัฒนาขึ้นมาเขาจะไม่ต้องไปไกลอย่างเงี้ยบางทีต้องขับรถไปหรือต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรือนั่งรถไปเสียเวลาสวนมันก็ไกลเสียค่าใช้จ่ายถูกไหมเราทำไงให้มีที่ออกกำลังกายทุกชุมชนนะครับแล้วในชุมชนก็จะมีพื้นที่เฉพาะให้เขาครับเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมกับชุมชนก็สร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็งใช่ถูกไหมมันมีความรู้จักกันเจออะไรต่างๆเนี่ยนะครับงั้นเราพูดถึงการออกกำลังกายแล้วคุณจะมีที่ตลอด24ชั่วโมงผมถึงบอกถ้าเป็นผมสวนสาธารณะเนี่ยถ้าประชาชนอยากให้เปิด24ชั่วโมงเราควรเปิดถูกไหมสิงคโปร์ยังทำได้เลย24ชั่วโมงทำไมเราทำไม่ได้ใช่สิถูกไหมครับถ้าพูดเรื่องความปลอดภัยผมบอกวันนั้นก็มีการถามคุณผมถ้าแค่เรื่องความปลอดภัยในสวนสาธารณะที่มีรั้วมีรอคอคุณยังจัดการไม่ได้อย่าเป็นเลยผู้ว่าถ้ากรุงเทพมันใหญ่ไปได้อีกเยอะนี่ขนาดมีรั้วมีแรงทำไม่ได้แล้วคุณจะดูแลความปลอดภัยทั้งเขตทั้งกรุงเทพมหานครได้อย่างไรครับงั้นตรงนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะฮะมันก็จะมีที่คนเนี่ยออกกำลังกายได้24ชั่วโมงฟิตเนสศูนย์ออกกำลังกายควรเปิดขึ้นทุกเขตครับงั้นทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนทำงานสามกะเขาเลิกงานเที่ยงคืนเขาอยากออกกำลังกายก็ไปเขาเลิกเที่ยงคืนก็เหมือนเราเลิก4โมงเย็นนั่นแหละถูกไหมฮะเขาก็จะมีที่ออกกำลังกายโรงพยาบาลนี่ก็ต้องเพิ่มทุกเขตเนี่ยควรจะมีโรงพยาบาลประจำเขตในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เอาไปถมอยู่ในโรงพยาบาลหมดทุกวันนี้ต้องไปเข้าคิว3ตี3ตรวจเที่ยงตรวจบ่ายขอตั๋วขอการ์ดนี่นะฮะไอ้นี่ก็เป็นปัญหาอุปสรรคผมบอกว่าทำไมต้องไปเข้าคิวกันเพื่อจะรอบัตรคิวตั้งแต่ตี3
นะบางคนก็เอาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุไปทรมานนะใช่ไปโรคนึงกลับมาจะแถมอีกโรคนะเพราะคนป่วยเป็นรุมกันอยู่นั้นแล้วก็เครียดใช่ใช่ไหมเผื่อโรคติดต่อกันด้วยก็โรคติดต่อทางอากาศทางเดินหายใจเด็กที่พาไปลูกหลานพาไปดีๆกลับมาจะป่วยก็ได้ใช่ถูกไหมฮะครับเพราะคุณเอาคนป่วยไปอยู่รวมกันเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราจองตั๋วทางอินเทอร์เน็ตซื้อตั๋วบินก็อินเทอร์เน็ตตั๋วคอนเสิร์ตอินเทอร์เน็ตทำไมเราไม่จองคิวทางอินเทอร์เน็ตเป็นได้ยากเลยใส่รหัส13หลักเข้าไปในคอมพิวเตอร์ไม่ซ้ำว่าคุณเป็นคนกรุงเทพจองโรงแรมไอ้จองโรงพยาบาลปุ๊บกดปุ๊บเขาบอกคิวที่เท่าไหร่แล้วก็ไปก่อนเวลา15นาทีนะแค่นี้เองแล้วก็ติดน้อยลงถูกไหมมันแก้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วถ้าบอกไม่มีอินเทอร์เน็ตทำยังไงเอ้างั้นคุณก็ไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้านแล้วก็เปิดศูนย์บริการของกทมซะเข้าไปปุ๊บก็บอกเขาแล้วเขาก็พิมพ์คอมพิวเตอร์ให้เลยใช่ไหมคีย์เลขประจำตัว13หลักขึ้นมาก็ได้บัตรคิวแล้วได้คิวแล้วรู้รหัสแล้วถึงเวลาไปยื่นบัตรประชาชนก็จบถูกไหมฮะหรือดังส่วนหนึ่งที่เราลดไม่ต้องวันนี้เป็นอะไร30บาทรักษาทุกโรคเป็นอะไรก็ไปหาโรงพยาบาลหมดเลยก็แน่นหมดครับบางเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็ทำคลินิกชุมชนดิใช่ไหมก็พัฒนาอสมเนี่ยนะขึ้นมาให้ไปดูแลทุกคนเพราะบางอย่างมันแค่ปวดหัวตัวร้อนแจกยานี่นี่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรเงี้ยก็ไปแล้วสามารถแก้ไขได้นี่ก็ลดจำนวนได้นะครับแล้วทั้งหลายทั้งปวงก็คือต้องให้คนกินถูกอนามัยสุขอนามัยออกกำลังกายไม่เครียดนะฮะแล้วคนที่ใกล้ชิดกันก็ทำให้ชุมชนอบอุ่นมีความสุขด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นการผมมองว่าทำให้สุขภาพดี24ชั่วโมงซึ่งสำคัญที่สุดทั้งหมดว่าคุณรวยแต่คุณป่วยเอาไปทำอะไรเงินก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วถึงเวลาคุณก็ไม่ได้ให้เงินถูกไหมคุณทำหากินดีกิจการดีแต่คุณป่วยซะนั้นอะไรก็ช่วยไม่ได้ถ้าคุณป่วยเพราะนอกให้สุขภาพดีนี่สำคัญที่สุดให้มีเงินแค่ไหนให้ป่วยก็ไม่เอาเหมือนกันใช่ใช่นะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับผมเคยอ่านนโยบายตรงนี้เนี่ยเอาใจวัยรุ่นด้วยเรื่องของ Wi-Fi ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่า Wi-Fi จะใช้ทั่วในกรุงเทพตลอดทำไมทุกวันนี้ยังไม่มีเลยฮะนี่ก็ต้องไปถามผู้ว่าหน่อยแต่ตอนนี้ผู้ว่าก็ไปแล้วฮะนะฮะครับคือวันนี้เนี่ยเรื่อง Wi-Fi ก็เรื่องจำเป็นแล้วรจริงๆแล้ว Wi-Fi ที่ทำให้เป็น Smart City เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกทำได้นะแล้วลงทุนไม่เยอะด้วยนะฮะแล้วหรือไม่เราเป็นพูลแบบรวมใหญ่เลยกทมแล้วเก็บค่าบริการกับสมาชิกเขาก็เอาคนไหนมีบัตรประชาชนกรุงเทพนะฮะเก็บราคาพิเศษเลยนะทั่วไปถ้าใช้ก็เก็บราคาหนึ่งคนจะได้อยากเป็นคนกรุงเทพไงไม่ใช่คุณอยู่กรุงเทพ10ล้านคนแล้วคุณไม่ยอมย้ายทะเบียนบ้านทันทีย้ายเข้ามาจะได้มีงบประมาณเข้ามามากขึ้นคุณจะไปแก้ปัญหาขยะได้ยังไงคนทิ้ง10ล้านคนแต่ได้งบประมาณมาจากคน 5.3 ล้านคนครับมันก็สมดุลไม่พอยังไม่รวมเพื่อนบ้าน10เอ้ย5จังหวัดปริมณฑลอีกที่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่จริงๆเขาทำงานกรุงเทพเช้าก็มากรุงเทพกลับไปนอนนนทบุรีกลับไปนอนอะไรพุทธมณฑลกลับไปนอนปทุมธานีแต่ก็คือเขาก็เหมือนกรุงเทพวันนี้เนี่ยการบริหารกทมต้องคิดแบบกทมบวกปริมณฑลแล้วต้องร่วมมือกันแต่ตรงนี้มันทำไม่ได้หรอกถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองมันลำบากในการติดต่อคุณจะไปประสานกับจังหวัดใกล้เคียงได้ไงเพราะว่าคนไหนคนหน้ามาคุยกับคุณมันคนละพรรคครับถูกไหมใช่นั่นคือปัญหาแล้วเนี่ยนโยบายของคุณโคสิตนะครับกรุงเทพ24ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วผมได้ข่าวมาว่ามันกำลังจะมีรายการใหม่ของสถานีวิทยุไทยเป็นมาอย่างไรครับรายการนี้ก็สืบเนื่องจากเรื่องนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงเนี่ยคนสนใจมากแล้วก็ตอนเมื่อปีที่แล้วตอนสื่อมวลชนก็อยากเห็นบรรยากาศกรุงเทพ24ชั่วโมงเป็นอย่างไรนั้นจำได้ว่าช่วงวันสุดท้ายในการหาเสียงผู้ว่ากทมผมก็เลยบอกนักข่าวสนใจใช่ไหมแล้วก็ชวนกันไปหาเสียง24ชั่วโมงเลยนักข่าวก็ตามไปได้เห็นว่าสังคมเทพ24ชั่วโมงเป็นอย่างไรเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าก็ได้รับการถือว่าเป็นนโยบายที่ถูกใจกรุงเทพที่สุดแล้วก็มีคนพูดถึงอยู่บ่อยมากก็ทีมงานก็เลยบอกว่าเนี่ยคนอยากให้เป็นรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับว่าในมุมมองผมจะนำผู้ชมไปเห็นเพราะว่าคนกรุงเทพบางทียังไม่รู้ด้วยซ้ำไปหลายคนไม่รู้ว่ากรุงเทพมีทะเลนะก็เรามีบางขุนเทียนมีทะเลนะหลายคนไปหนองจอกเนี่ยนึกว่าต่างจังหวัดนั่นคือกรุงเทพนะแล้วหลายเรื่องเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพที่บางคนไม่รู้นะวันนี้เรื่องแม่นาคพระโขนงใช่ไหมศาลแม่นาคพระโขนงเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่เขตพระโขนงนะเพราะมีการแบ่งเขตใหม่เมื่อก่อนนี่แม่นาคพระโขนงก็ต้องนึกว่าอยู่พระโขนงแต่ตอนนี้ไปพระโขนงไม่ใช่กลายเป็นเขตอื่นไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันมีหลายเรื่องราวว่าวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตหรือสิ่งน่าสนใจในกรุงเทพที่คนไม่รู้ก็จะมารู้ในรายการกรุงเทพ24ชั่วโมง
นะครับในขณะเดียวกันคนต่างจังหวัดก็อยากรู้ว่ากรุงเทพเป็นยังไงเพราะเขาต้องมาใช้บริการเมืองหลวงเชื่อไหมอย่าว่าแต่คนต่างจังหวัดเลยกรุงเทพวันนี้บางคนเนี่ยนะครับขึ้นรถไฟฟ้ายังเสียบบัตรไม่เป็นเลยยังซื้อบัตรไม่เป็นรถไม่รู้จะหยอดอะไรยังไงอ้าวถ้าคุณไม่เคยแล้วคุณเป็นครั้งแรกก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดก็พอกันนั่นแหละยิ่งใต้ดินยิ่งงงเลยฮะถูกไหมครับนะว่าการเดินทางจะไปทำไงการจะไปใช้บริการที่ไหนอย่างไรตรงไหนมีอะไรดีเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทีมงานอยากให้ทำว่าให้ผมช่วยทำรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงก็เตรียมอยู่ครับจริงๆยังอุบไว้ก่อนนะแต่ว่าถามก็ถูกกัดบอกเลยว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยโอ้โหแบบสนใจมากรายการนี้นะครับจะมีนี่จะออนแอร์เริ่มวันแรกเนี่ยประมาณ10 พฤษภาตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับอีกรายการนึงของคุณโคสิตนะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับผมแง้มๆไว้นิดนึงมันยังมีอีกหลายรายการครับแต่คุณโคสิตยังไม่บอกแน่ๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องนะครับที่เราคุยพูดคุยกันนะครับในเวทีไทยเวทีคิดในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมนะครับที่ส่ง SMS เข้ามาไม่ต้องห่วงครับ5รางวัลผมแจกแน่นอนคุณโคสิตถูกใจ SMS อันไหนนะครับแจกเลย5รางวัลวันนี้เนี่ยอยากจะบอกจริงๆนะครับว่าหลายคนที่ได้ไอเดียจากนโยบายกรุงเทพ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับสามารถนำไปปรับใช้ไม่เฉพาะเมืองใหญ่ๆนะครับชีวิตประจำวันของเราก็สามารถปรับใช้ได้เช่นกันนะครับและท้ายสุดนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงคอนเสิร์ตนะครับคุณโคสิตครับใกล้แล้วฮะวันเสาร์นี้16ปีเวทีไทย16ปีเวทีไทยเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่26เมษายนนี้นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตกันจะไปที่ศาลากลางชลบุรีบ้านเกิดผมเองบ้านเกิดคุณโคสิตเองนะครับก็มีศิลปินหลายคนครับศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นคุณชายเมืองสิงห์นะครับร่วมด้วยคุณดาวมยุรีนะครับโจนัทแอนเดอร์สันคริสตี้กิฟสันนะครับสี่ผู้บ่าวหาวโด่งๆนะครับเม่นวรัญญูโดเมคินบอยพอตเตอร์แล้วก็สี่สาวคริสตี้เกิร์ลด้วยโอ้โหงานนี้นะครับคุณโคสิตมีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตลาดปลดหนี้นะครับตลาดนัดแรงงานอบรมอาชีพบูธประกันภัย200แล้วก็มีโอท็อปมากมายไก่กองเลยถ้าใครสนใจไปได้ครับงานนี้ต้องขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมครับแล้วก็กระทรวงแรงงานโดยกรมจัดหางานก็จะร่วมกับเราด้วยแล้วก็มีผู้สนับสนุนอย่างบีทาเก้นนะครับแล้วก็คอปพใช่ครับประกันภัย200นี่นะครับปุ๋ยเต็มสูตรหัววัวกันไถนะครับบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนนะครับอันนี้ก็แฟนๆเวทีไทยที่อยู่ชลบุรีก็ไปเจอที่นั่นนะครับเพื่อนบอกต่อๆได้นะอันนี้เป็นคอนเสิร์ต16ปีเวทีไทยเริ่มครั้งแรกที่ชลบุรีครับบางคนเนี่ยผมไปไหนเนี่ยเห็นใส่เสื้อเวทีไทยมีคนบอกว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตมันหายไปไหนนะครับครั้งนี้กลับมาแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับฉลองครบรอบ16ปีเลยนะครับวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะคุยเรื่องอะไรนะครับคุณผู้ชมเข้าไปติดตามใน Facebook ของเราได้ก่อนเลยครับผมจะแง้มไว้ให้นะครับว่าเรื่องในสัปดาห์หน้าเราจะคุยอะไรใน www.facebook.com/ทุกทุ่งเวทีไทยนะครับง่ายๆพิมพ์ภาษาไทยง่ายๆเลยครับตอนนี้ follower ของคุณโคสิตเนี่ยแซงเวทีไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมช่วยเข้ามากดไลค์นิดนึงนะครับตอนนี้คุณโคสิตนำไปแล้วแล้ววันนี้ขอบคุณคุณโคสิตมากๆเลยครับที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้าตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนพร้อมทั้งคุณโคสิตนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ